หัวข้าข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้ถอมใบถูกสาวหลอกให้รักคลานเงินขายรถเงินดิิตอนถูกคลานจนหมดตัว ช้ำควงผัวตัวจริงสวมคักตำรวจทำร้ายพาทิ้งพัทยาการจนทีเร่งสอบประสานพื้นที่เกิดเหตุจริงชาวบ้านร้องบาบเบียพัทยากดแตรลมดื่มฉลองกันทั้งคืนจนภาวะสะดุ้งตื่นกลางดึกเคยเปิดอกคุยกับเจ้าของพร้อมแจ้งตำรวจแต่เรื่องเงียบวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบ เกิดเหตุแก๊สรั่วทำเพลิงไหม้ร้านอาหารวิดวอดติดตามยละเอียดของข่าวกันได้ต่อจากทีมข่าวโสุพลเคเบิลทีวีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจําวันกับสุพพเคเบิลทีวีนะครับวันนี้พบกับผมธนวัต์ตันทองและคุณศศิพัฒน์กรโรจานาลิพิเชษครับข่าวแรกวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการประชุมใหญ่สามัญของสกรณรเครดิตอยนพัทยาโดยพบว่า ในครั้งนี้นะคะมีท่านนายกเมืองพัทยาเป็นประธานค่ะที่อาคารปริยติธรรมวัดัยมงคลพระอารามหลวงในพระเมง่านพิเชษนายกเมืองพัทยาให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ของสากลเครดิตยูเนี่ยนพัทยาจำกัดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกสากลนำโดยนายสุครีบกระจายนายกสมาคมชาวอีสานพัทยาเข้าร่วมโดยพร้อมเียงกัน นางสุภพิษเดืองรุ่งประธานสากลเครดิตยูเนี่ยนพัทยาได้กล่าวว่าการจัดก,การประชุมใหญ่สามาัญประจำปีจัดขึ้นเพื่อพิจารณางบประมาณการเงินประจำปี2,567เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการคณะผู้ตรวจสอบกิจการและจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกเป็นการเผยแพร่กระบวนการเครดิตยูเนี่ยนให้กับบุคคลทั่วไปได้รู้จักซึ่งสากลเครดิตยูเนี่ยนพัทยาจำกัดเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนพัทยาตั้งแต่ปี2,551ถึง2,562ได้รับการขึ้นทะเบียนสากลเมื่อวันที่ ยี่กุมภาพันธ์2,563และเป็นประจำทุกปีนะคะทางสากรได้ะจัดมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อพิจารณางบประมาณการเงินการจัดสรรกำไรสุทธิเลือกตั้งประธานเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแลจะจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2567สากรมีสมาชิก306คน ณสิ้นปีบัญชี30มิถุนายน2567มีทุนเรือนหุ้น12,159,000บาทมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น41,746,722บาทจุด32สตางค์และในปีนี้นะคะมีกำไรทั้งสิ้น731,893บาท3ส,สตางค์ขณะที่นายประเมรนายกเมืองพัทยานะคะได้กล่าวทิ้งท้าย ถึงความพร้อมและในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเติบโตในสถานการณ์ปัจจุบันและพร้อมรองรับในทุกๆด้านสุดท้ายอยากเห็นทุกคนประกอบอาชีพเพื่อรายได้ที่จะส่งเสริมครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสากรในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็อยู่คู่กับเมืองพัทยามาอย่างยาวนานเฉลิดเ,เนี่ยก็ัวเกือบ10ปีแล้วนะอืมใช่ะนะครับมาต่อที่ข่าวนี้ครับทางด้านของพันตำรวจเอกนิทัศนแหวนประดับ ผู้กำกับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสืบสวนตำรวจภูธรภาค2นะครับได้มีการจัดพิธีทำบุญนะครับซึ่งเป็นการอุทิศกุศลให้กับคุณแม่นะครับซึ่งในงานนี้ก็มีการแจกเข้าสารนะครับกว่า2.5ตันแล้วก็แจกเงินสดให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยานะครับเพื่อเป็นการร่วมทำบุญด้วนยะครับ ครอบครัวแหวนประดับนําโดยพันตำรวจเอกนิทัศแหวนประดับหรือว่าภูมิกับเบียร์ผู้ก,กํากับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2นะครับได้มีการจัดทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่จิตพรวิภาแหวนประดับนะครับที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนนะครับได้มีการตั้งโต๊ะทําบุญบริจาคข้าวหอมมะลิอย่างดีจํานวน500ถุงถุงละ5กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมกว่า2,500กิโลกรัมพร้อมด้วยเงินสด อีก100บาทนะครับมอบให้กับผู้ป่วยแล้วก็คนพิการคนยากไร้แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ละแวกดังกล่าวนะครับเพื่อนําไปบริจาคให้กับครอบครัวเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่งซึ่งบรรยากาศพบว่ามีประชาชนมารอรับบัตรคิวแล้วก็ต่อแถวกันเป็นจํานวนมากนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่เศรกิจเมืองพัทยาได้เข้ามาช่วยกันจัดระเบียบแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารับข้าวสารในครั้งนี้โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นณบริเวณร้านบ้านยา ริมถนนเลียบทางรถไฟนในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอําเภอมาละมุงจังหวัดชนบุรีโดยพันธุรเอกนิทัศนแหวนประดับกล่าวว่าสำหรับการแจกข้าวสารในครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับโดยครั้งแรกแจกที่ร้านโฮมยางซอยชัย,ยพฤกษ์2เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่จิตหรือว่าพรวิภาแหวนประดับทางครอบครัวนะครับจึงร่วมกับลูกหลานและก็เพื่อนๆนำข้าวสารมาแจกที่ร้านยางซึ่งเป็นธรุรกิจของครอบครัวแห่งนี้ครับ อ่ะก็ได้ทั้งบุญด้วยแล้วก็ถือว่าออเป็นโอกาสในการแจกทานด้วยใช่ในช่วงนี้นะคะได้ได้ว่าในส่วนของใครที่ติดตามนะคะทางด้านของการพยากรณอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะคุ้นหูกับพายุ จ่ามีเป็นพายุโซนร้อนนะคะที่ก็อาจจะมีมาถึงโซนบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของภาคตอนออกตอนนี้ค่ะ้าะของตำรวจท่องเทีย่ยวเมืองพัทยาก็ได้ทําการยกธงแดงนะคะทาการเตือนค่ะในส่วนของออประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปอ,อย่างเกาะล้านนะคะหรือว่าเดินทางโดยการใช้เรือเนี่ยก็บอกช่วงนี้ต้องเพิ่มความน้อยระวังโดยทางเจ้าที่เองก็ได้มีการประสานความร่วมมือนะคะไปยังในส่วนของเรือต่างๆ ให้ดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวด้วยและก็ให้นักที่ทุกคนนะคะสวมใส่เสื้อชูชีพขณะเดินทางด้วยค่ะ สืบเนื่องจากสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยานะคะได้ยกธงแดงครึ่งเสาหลังเกิดคลื่นลมแรงบริเวณอา่าวพัทยาความสูงประมาณ1.5-2เมตรผลกระทบจากพายุโซนร้อนจามีซึ่งอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางทางทะเลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะล้านในการนี้ค่ะพันตํารวจโทปิยพงษ์เอ็นส,สารสารวัตรใหญ่ตํารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้ร่วมกับสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาเมืองพัทยาและผู้ประกอบการเรือเดินทางไปยังท่าเรือหน้าบ้านและท่าเรือหาดตาแหวงเกาะล้าน เพื่อนาการประเมินสถานการณ์คลื่นลมพรม้อมกันนี้ค่ะได้แจ้งต่อผู้ประกอบการเรือฝั่งเกาะล้าและท่าเรือแลลหลมบริไฮให้เรือสปีดโวลขนาดเล็ก1เครื่องยนต์งดออกเรือส่วนเรือขนาด2เครื่องยนต์ขึ้นไปและโดยสารให้ออกเรือได้แต่ให้ใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนอกจากนี้นะคะทางตำรวจท่องเที่ยวยังช่วยเหลือ และก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในการขึ้นลงเรือโดยสารไปยังเกาะล้านโดยได้เน้นย้ำให้สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางสำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของตำรวจท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งใน แผนการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นโดยก่อนหน้านี้ค่ะทางพันตํารวจเอกแมนรถทองผู้กํากับการสองบังคบการตํารวจท่องเที่ยวหนึ่งเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมนะคะร่วมกับทางด้านของเมืองพัทยาและสพเมืองพัทยาฝ่ายปกครองเพิ่มบารมุงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพัทยาผู้ประกอบการสารบันทึกย่านวอลกิ้งสตรีทและกลุ่มผู้ประกอบกิจาการบริการนักท่องเที่ยวด้านต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให,ให้กับนักท่องเที่ยวในทุกมิติ นะะก็ดูแลกันเก็บเข้มงวดเลยนะคะเขาว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยต้องมาเป็นหนึ่งเฉพาะจริงนะในพื้นที่กรงเมืองพระยาเป็นเหมืองท่องเที่ยวด้วยค่ะใช่นะครับมาต่อกันที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดกับกิจกรรม Thailand Yo คะ a r t and Dance เป็นการจัดกิจกรรมงานโยคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกลางเมืองพระยานะครับเป็นงานที่มีการรวมพลคนรักสุขภาพ t y a d ครั้งที่8สัมผัสสุดยอดงานมหากรรมสุขภาพในประเทศไทยครับ นายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายชัยรัตน์ตามไทย ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายเอกสิทธิ์งามพิเชษคณะที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒน,นธรรมรวมเปิดงาน Thailand Yo ค a Art and Dance TYAD ณนะโรงแรมเดอะไซนะครับโดยมีนายบรรลือกลมวณิตประธานสภาเมืองพัทยานายไพรวันอารมณ์ชื่นนายบรรจงบรรทุนประยุกต์รองประธานสภาเมืองพัทยานางธิดาภาสุวัฒนพรสมาชิกสภาเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นกิจกรรมที่เมืองพัทยารวมกับการ ท่องเทีย่ยวห่งประเทศไทยสำนักง,งานพัทยาและบริษัทเมดเฟรนฟอร์ยูจำกัดกำหนดจัดงาน Thailand y o ค a Art and d a ด c e ในระหว่างวันที่25 ถึง27ตุลาคม2567นะครับณนะโรงแรมเดอะไซพัทยาเพื่อสัมผัสกับสุดยอดมหกรรมสุขภาพในประเทศไทยภายในงานมีกิจกรรมมากมายครับอย่างเช่นโยคะศิลปะการเต้นรําชั้นเรียนทำอาหารมวยไทยชั้นเรียนนวดแผนไทยคลาสซุมบ้าและระบําหน้าท้องถือว่าเป็นศาสตร์ที่ใช้ในการฝึกรวบรวมการหายใจเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นเกิดความสมดุลสอดคล้องและก็เป็นไปตามนโยบายเบตเตอร์พัทยาต่อยอดต่อเนื่องเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับซึ่ง ก็มีในส่วนของผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมโยคะเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างสนุกสนานที่เดียวครับในงานนอกจากโยคะก็มีกิจกรรมอื่นด้วยนะครับทั้งโยคะศิลปะเต้นรํามวยไทยซุมบ้าจะอยากไปดูระบําหน้าท้องนะาบอกว่ามาที่ไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่ามีกิจกรรมในครบทีเดียวครเบนะเขาชอบเรื่องของสมุนไพรไทยกันด้วยไปตอนที่น่อหนี้ค่ะเทวาลมหาการีอวตารจาก กวญญานชนีนะคะทำบุญบาร,รมีทานค่ะแจกข้าวสารให้กับผู้ยากไรในพื้นที่ของผู้ใหญ่ค่ะ ที่วสันติชาราวาตนางอมพรแก้วแสงผู้ก่อตั้งเทวไลมหากาลีอวตารจักรวาลชนนีประธานฝ่ายการาวาาเป็นสภาพทำบุญบาร,รมีทานแจกข้าวสารให้กับผู้ยกากไร้ในพื้นที่ของตำบลห้วยใหญ่รวม1,000พันกิโลกรัมโดยมีพันธมิตรนะคะอาทิเช่นนางลิซ่าเฮลมิตันนาย,ยกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยานางบุญรดาเศรษฐาผู้บริหารด้านอาหารแฮปปี้ฮิลล์เขาชีจันนายอมพรแสงแก้วนาย,ยกสมาคมนะคะ พัทยานางรักพงสุทธิเดชาในาสมาชิกิิงกาชาอำเภอบละมุงรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาน,นะคะพนักงานในเครือร้านเดอะสโตนเฮาส์วอกกิ้งสตรีทร้านการเวลาพัทยาและร้าน ลีลาคลับพระยาได้ร่วมกันแจกข้าวสารซึ่งมีพระครูสังฆรักษ์นัทฐพลสิริปัญโยจเจ้าอาวาสวัดสันติธรรวาาเป็นประธานไฟสงฆ์สำรับกิจกรรมการกุศลดังกล่าวนะคะทางเทวไลคยค่ะจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ผู้พิการในพื้นที่ของตำบลห้วยใหญ่อีกทางเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยและยังเป็นการสนับสนุนโครงการสังขาประชาปันสุขของวัดสันติธรรวาดโดยได้นำข้าวสารจำนวน200ถุงถุงละ5กิโล รวมน้ำหนัก1000กิโลกรัมมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ก่อตนตาบลหั่วใหญ่ในพื้นที่หมู่7ถึงหมู่9พร้อมกันนี้ค่ะทางคณะยังได้เปิดโรงทานก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำหวานขนมขบเคี้ยวและน้ําดื่มนะคะมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มารับแจกข้าวสารได้อิ่มท้องกันอีกด้วยค่ะ นอกจากแจกทานแล้วครั้งนี้ก็ยังมีการเลี้ยงอาหารให้กับผู้ที่ออไปรับมอบของในวันนั้นกันด้วยค่ะอืมนะครับมาดูข่าวนี้กันบ้างน,นะครับกับการออจับกลุมอดีตรองผู้จัดการธนาคารในประเทศจีนที่มีการปลอมแปลงเอกสารแล้วก็โกงเงินสินเชื่อมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทที่หนีเข้ามากบดานในเมืองพัทยาครับ พันตำรวจเอกนภัสพงศ์โคศิสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีนำกำลังชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีบุกเข้าจับกุมนายหวังหลวนฟาอายุ49ปีชาวจีนซึ่งหนีไมยจับจากประเทศจีนนะครับแล้วก็มาเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีพันตำรวจเอกนภัสพงศ์โคศิสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งประสานข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตจีนนะครับว่านายหวังซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนหนักเมืองเหอเป่ยนะครับในข้อหาช่อโกงและปลอมแปลงเอกสารโดยมีพฤติการเป็นรองผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศจีนรวมกันปลอมแปลงเอกสารพร้อมด้วยพวกนะครับเพื่อทําการโกงเงินสินเชื่อของธนาคารมูลค่าความเสียหาย25ล้านหยวนหรือว่าประมาณ225ล้านบาท หลังก่อเหตุในหวังได้มีการหลบหนีมากบดานในเมืองพัทยานะครับจึงทําการสืบสวนแล้วก็ติดตามจนจับกลุ่มตัวได้ จากการตรวจค้นนะครับพบเงินสดประมาณ1นึ0 0 0สบาทซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพนะครับว่าได้หลบหนีเข้ามาที่ประเทศไทยผ่านแนวชายแดนกัมพูชาแล้วก็มาพักอาศัยนะครับที่จังหวัดชลบุรีได้ประมาณ2เดือนแล้วส่วนสาเหตุที่ต้องโกงเงินธนาคารที่เองทํางานอยู่เพราะว่าต้องการเอาเงินที่ได้นะครับจากส่วนแบ่งล้างหนี้ล้างสินในเบื้องต้นตรวจค้นเข้าเมืองชลบุรีจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรหน,นองปลือเพื่อดําเนินคดีครับ เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างตำรวจของสองประเทศแล้วก็สถานเอกอัคราทัตดด้วยนะครับและสุดท้ายก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวได้ใช่จากหน้าของเรียกว่าเจ้าของห้องเช่าเนี่ยผวาเลยหนละังจากที่พบว่าได้ไลนานะในส่วนของ ผู้เช่าเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยใหญ่เนี่ยหลังจากที่ได้มีการนําเพื่อนเนี่ยชอบมานั่งปาร์ตี้กันนะคะแล้วก็ส่งเสียงเอะโว้ให้คนทีออ่พักอยู่เนี่ยเขาเกิดความลาคาญเราว่าถ้าเสียงในแบบนี้ก็เชิญออกไปพอเชหลอกไปก็ต้องมีการเคลียร์ห้องนะคะทำความสะอาดห้องพบว่าเปิดประตูไปก่ะหัว เห็นลูกระเบิดค่ะลักษณะเหมือนลูกระเบิดเลยโรกอักขระยันไว้ด้วยท่านนั่นของเจ้าของห้องพักก็กลัวนะเลยแจ้งตำรวจทําการตรวจสอบสุดท้ายค่ะพบว่าเป็นระเบิดปลอมนะคะโชคดีนะคะที่ไม่มีใครเป็นอะไรค่ะ ตำรวจสพเมืองพัทยารับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบวัตถุคล้ายระเบิดถูกทิ้งภายในห้องเชา่าภายในซอยนาเกลือ27นะคะจึงได้นํากําลังตํารวจสายตรวจเขตและเจ้าที่อาสาตํารวจชุมชนสพเมืองพัทยาตารวจชุดสืบสวนนะคะพร้อมประสานเจ้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิดจังหวัดชุมบุรีให้รีบทาการตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะเป็นห้องเช่าสองชั้นพบวัตถุคล้ายระเบิดดุ่น M67 พ่นทาด้วยสีเหลืองทองเขียนอักษรเลขยันไว้รอบวัตถุระเบิดโดยตํารวจนะคะเคลื่อนย้ายวัต ที่พบออกมาไว้ด้านนอกก่อนนำยางรถยนต์มาครอบไว้แล้วใช้แนวก้นของตำรวจล้อมห้ามเข้าใกล้บริเวณเพื่อความปลอดภัยสอบถามนายยศเสียริเทียรพงศ์อายุ50ปีเจ้าของบ้านเชา่าเล่าว่าก่อนหน้านี้นะคะได้ไล่ผู้เช่าเป็นชาวไทยใหญ่ออกไปเนื่องจากว่าชอบพากลุ่มเพื่อนมานั่งมั่วสุมดื่มสุราส่งเสียงดังหลังผู้เช่ารายนี้ย้ายออกไปจึงเข้าเคลียร์ห้องพักเพื่อซ่อมแซมเตรียมให้ผู้เช่าใหม่เข้าพักก็ต้องตกใจเมื่อ พบกับวัตถุระเบิดซุกอยู่ในตู้เสื้อผ้าจึงรีบแจ้งตำรวจจากการตรวจสอบพบว,ว่าวัตถุดังกล่าวเป็นของปลอมนะคะซึ่งภายในบรรจุด,ดินปืนของกระสุนปืนขนาดเล็กเพื่อทดสอบจุดไฟก็สามารถติดไฟได้แต่ว่าไม่ระเบิดส่วนวัตถุที่พบนั้นก็พายายามผลิตขึ้นเลียนแบบของจริงและฝากเตือนให้กลุ่มวัยรุ่นและผู้ที่คิดจะทําระเบิดขึ้นเองหากเกิดผิดพลาดก็อาจเกิดอันตรายได้ส่วนวัตถุที่พบได้ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานก่อนจะนําไปทําลายในที่ปลอดภัยอีกครั้งค่ะ นะแต่ถึงเป็นระเบิดปลอมแต่ก็มีในส่วนของดินระเบิดอยู่ในนั้นนะคะเขาบอกเปนอันตรายเหมือนกันถ้าเกิดใครจะทําระเบิดเนี่ยมันก็ต้องเขาบอกว่าก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าทําไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการระเบิดได้แล้วก็จะมีผู้บาดเจ็บได้เช่นเดียวกันค่ะอืมใช่นะครับมาดูกันที่ข่าวนี้นะครับเมื่อตํารวจนะครับพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือสาวทอมบอยนะครับซึ่งเอ่อเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแล้วก็การสื่อสารนั่นคือมีอาการหูหนวก แล้วก็เป็นใบ้ด้วยไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวเองถูกแฟนทิ้งแล้วก็พามาทิ้งไว้ที่ชายหาดพระยาก็ให้ไปตามญาติมาช่วยกันพูดคุยคปรากฏญาติที่มาก็มีอาการบกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสารเหมือนกันกว่าจะคุยกันรู้เรื่องที่3ชั่วโมงะนะฮะมาติดตามรายละเอียดกันนะครับว่าตกลงผลสรุปเป็นยังไงครับ นางสาวแอร์อายุ33ปีเดินทางเข้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจพุทธมืองพัทยาว่าตนเองถูกแฟนทอมหลอกมาปล่อยทิ้งไว้ที่บริเวณชายหาดนะครับไม่สามารถกลับที่พักได้อยากให้ช่วยติดต่อญาติมารับกลับด้วยนะครับแต่เนื่องจากนางสาวแอร์เป็นผู้ที่บกคร่องทางการได้ยินและสื่อสารหูหนวกและเป็นใบ้นะครับทำให้การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าตัวนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากครับ พอนอกจากจะมีความบกคร่องทางการสื่อสารแล้วนะครับยังมีปัญหาด้านสมองด้วยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะสื่อสารด้วยการเขียนนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวก็จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ดีครับจึงได้ทําการติดต่อไปทางกลุ่มญาติแล้วก็เพื่อนๆนะครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มเพื่อนและญาติก็มีความบกคร่องในการสื่อสารและการได้ยินในลักษณะเดียวกันเช่นกันครับ ต่อมากลุ่มของแฟนสาวของนางสาวแอร์ก็มาพร้อมด้วยกลุ่มชายชะก,การประมาณ3คนนะครับซึ่งก็มีอาการบกพร่องทางการสื่อสารเช่นกันพยายามจะพาตัวนางสาวแอร์ไปแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตเห็นอาการนางสาวแอร์เหมือนกับหวาดกลัวผิดปกตินะครับประกอบกับทางญาติเด้แจ้งกับเจ้าหน้าที่นะครับว่า ห้ามให้ไปกับกลุ่มนี้โดยเด็ดขาดเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามกลุ่มคนดังกล่าวนะครับก็รีบพากันเดินทางออกจากโรงพักไปทันทีซึ่งก็สร้างความมึนงงให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากเนื่องจากมีปัญหาทางด้านการสื่อสารกว่าจะเข้าใจและประสานให้กลุ่มเพื่อนและญาติมารับตัวได้ก็ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเลยทีเดียว เบื้องต้นนางสาวแอนนะครับซึ่งให้การโดยจับใจความได้ประมาณว่าตนเองถูกกลุ่มบุคคลที่มากับแฟนสาวยึดอบัตรประชาชนและก็เอกสารสําคัญไปประกอบกับเจ้าตัวมีอาการหวาดกลัวนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงแนะนําให้เข้าแจ้งความนะครับโดยจะประสานกับบุคคลที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษามือมาช่วยเป็นตัวกลางสื่อสารให้เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสอบสวนและก็สรุปสานวนคดีเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับะนะครับก็เรียกได้ว่า เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีการสรุปสำนวนคดีคนครจะเพื่อความเป็นธรรมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องสื่อสารให้เคลียร์ก่อนนะครับเพราะบางประเด็นนี้ก็ยังต้องดูกออกว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงใช่แล้วก็วยความคืบ,นคบคหน้าแล้วสำรักข่าวของน้องนายนะคะที่จากสาวทอมแล้วก็เป็นใบอะไรนี้เขาบอกว่าเธอเนี่ยถูกหลอกให้หลงรักสาวคนหนึง่งซึ่งสาวคนนี้เขามีสามีอยู่แล้วด้วยจากนั้นเขาบอกว่า พูดคุยกันรู้เรื่องแล้วไงกันใช้ล่ามภาษาบ่าภาษามือมอก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังเลยบอกว่าเขาเนี่ยถูกหลอกให้รักจากนั้นเนี่ยก็ถูกลวงให้ไปขายรถจักรยานยนต์แล้วก็ถูกหลอกให้กดเงินดิจิตอลที่ตัวเองได้เนี่ยหนึ่งหมื่นบาทเพราะตัวเองอยู่ในกลุ่มที่เข้าขายแล้วก็ได้รับแล้วด้วยนะพร้อมกันนี้เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะพอกดเงินให้ไปเนี่ยก็ดันไปเจอสามีตัวจริงของออแฟนสาวที่มาหลอกเธอเนี่ย ทำร้ายด้วยแล้วก็เอาตัวเธอเนี่ยนะคะมาทิ้งไว้พัทยาโชคดีนะคะที่พูดคุยกันรู้เรื่องแล้วจึงได้มีการประสานญาติเนี่ยให้มาทํางานรับตัวเธอกลับไปค่ะจากกรณีนางสาวชุติพันธ์หรือแอร์อายุ33ปีนะคะผู้บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสารเดินทางของความช่วยเหลือกับตำรวจพัทยาหลังถูกแฟนทอมหลอกพามาทิ้งไว้ที่ชายหาดเมืองพัทยาโดยขอให้ญาติติดต่อและกลุ่มเพื่อนให้เดินทางมารับกลับ ได้มีการนําเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดค่ะนางสาวกระจันอายุ56ปีมารดาและญาติกลุ่มเพื่อนของนางสาวแอร์ก็เดินทางมาจากการจ้บ,บุรีและสุพราารณเดินทางมารับกลับอย่างหมดกังวลตรวจสอบตามร่างกายของนางสาวแอร์พบว่ามีรอยฟกช้ำทั้งที่ใบหน้าศาีรษะและขาทั้งสองข้างด้านของนางสาวแอร์ด้านของมารดาของนางสาวแอร์นะคะก็เล่าว่าลูกสาวคบหาดูใจกับนางสาวน้ำได้ประมาณ3เดือนก่อนจับได้ว่านางสาวน้ำนั้นมีสามีอยู่แล้ว คิดว่าทั้งสองน่าจะเลิกหลักกันไปจนเมื่อสองถึงสามวันก่อนก็ไม่สามารถติดต่อนางสาวแอร์ได้สอบถามจากเพื่อนๆก็ไม่มีใครทราบกระทั่งรู้ว่าลูกสาวเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายและได้หายไปกับนางสาวน้ำและสามีของนางสาวน้ำจึงได้ช่วยกันออกตามหาจนพบว่ามาอยู่ที่สพเมืองพัทยาด้ากลุ่มเพื่อนแน้ข้อมูลพร้อมเปิดเผยคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพนางสาวแอร์ถูกแฟนสาวคือนางสาวน้ำทำร้ายร่างกายและสามีของนางสาวน้ำซึ่งสวมเสื้อกั๊กสกีลีนด้านหลังเป็นภาษา คำว่าโปลิสคว้างโทรศัพท์มือถือใส่นะฮะก่อนจเจริญปรีเข้าไปหานางสาวแอร์ด้วยท่าทีขึงขังข่มขู่คคขณะเดียวกันค่ะนางสาวแอร์ก็อยู่ในการหวาดผวาเป็นอย่างมากโดยที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากเกรงว่าจะถูกทำร้ายด้านนางสาวแอร์ได้ให้ปากคำกับตำรวจผ่านล่ามภาษามือว่าในวันเกิดเหตุค่ะ ตนถูกนางสาวน้ำและก็สามีทำร้ายเพราะต้องการเงินพร้อมขับให้ตนขายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ110สีเทาดำที่ร้านแถวพระราม3ในราคา35,000บาทรวมถึงโทรศัพท์มือถือบัตรคคมิการรวมถึงเงินดิจิตอล10,000บาทโดยถูกยึดเงินไปหมดก่อนจะพาตนนั่งรถมาปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่เมืองพัทยาเบื้องตนทราบชื่อและก็นามสกุลจริงของสองสามีผู้ก่อเหตุแล้วโดยฝ่ายชายยังปรากฏว่าเป็นเจ้าที่กู้ภัยของหน่วย งานหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีและก็จะมีการติดตามทั้งสองมาทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทำแบบนี้นะก็มีก็ถือว่ามีความผิดนะคะแล้วก็ขณะนี้ก็รู้ในส่วนของชื่อแลวก็นามสกุลของสามีของสาวคนดังกล่าวที่เธอหลงรักแล้วด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายทั้งสองคนเนี่ยไรก็ต่าง่าคงต้องถูกดำเนินคดีเนาะอืมใช่ครับมาดูความคืบหน้านะครับในคดีที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับ ออกอาการหัวเสียเมื่อกระเป๋าของตัวเองเนี่ยหายไปนะครับก็เลยก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงสาวคู่ขาแล้วก็พลเมืองดีแถมยังขับรถชนซ้ําอีกนะครับซึ่งตอนนี้ตํารวจจับได้แล้วนะครับไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกดครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองปลือได้ติดตามจับก,กลุ่มตัวนายวาทินอายุ51ปีพร้อมกับอาวุธปืนแบล้กกันขนาด9มิลลิเมตรพร้อมกับเครื่องกระสุนนะครับโดยสามารถจับก,กลุ่มตัวได้ที่บ้านเกิดในจังหวัดศรีสะเกดหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนไล่ยิงสาวคู่ขาและพลเมืองดีแล้วก็ใช้รถยนต์นะครับไล่ชนจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเลียบทางรถไฟชัยพฤกษ์ตบลหนองปลืออำเภอบารมุงจังหวัดชนบุรี จากการสอบถามนายวาทินให้การว่าคืนวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาตนเองไปซื้อเบียร์ไปนั่งดื่มอยู่ที่ชายหาดนะครับจกกนกระทั่งไปเจอกับนางสาวพิษนามสมมติอายุ39ปีมีการพูดคุยกันถูกชะตาจึงพากัไปดื่มเที่ยวต่อที่ชายหาดจอมเทียนก่อนจะพากลับไปส่งที่เดิมแต่เมื่อตอนเองเปิดลิ้นชักคอนโซลหน้ารถยนต์นะครับพบว่ากระเป๋านั้นหายไปจึงรีบขับตามหานางสาวพิษแล้วก็เรียกขึ้นรถกลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อทำหากระเป๋า แต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธครับจึงพยายามขับรถตามหาพร้อมกับเค้นสอบถามหลายรอบแต่ว่านางสาวพิทบอกไม่รู้เรื่องแถมยังทวงถามค่าเสียเวลาที่ให้ไปนั่งดื่มเป็นเพื่อนคลายเหงาด้วย จากนั้นนางสาวพิษก็ขอลงข้างทางโดยอ้างว่าปวดปัสสาวะพอสักพักหนึ่งนะครับก็เห็นนางสาวพิษไปซ้อนท้ายรถจักรยานย,ยนต์ของผู้ชายคนหนึ่งด้วยความตกใจนะครับตนเองจึงขับรถหนีแต่ว่ารถจักรยานย,ยนต์ก็ขับตามตนเองจึงใช้อาวุธปืนนะครับยิงออกไป1นนัดเพื่อเป็นการข่มขู่แล้วก็ขับรถพุ่งชนนะครับเพื่อต้องการที่จะให้รถจักรยานย,ยนต์นั้นเลิกติดตาม ก่อนจะกลับมาที่บ้านนะครับเก็บเสื้อผ้าแล้วก็หลบหนีไปยังบ้านเกิดในจังหวัดศรีสะเกดส่วนกระเป๋านั้นปรากฏว่าตกอยู่ใต้เบาะรถนั่นเองนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยครับทางด้านของพันตำรวจโทสมชนกเปิดเผยว่าประเด็นที่นางสาวพิษสาวคนเจ็บไปขึ้นซ้อนรถจักรยายนยนต์ของผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ขับไล่ตามผู้ต้องหานั้น ตรวจสอบแล้วพบว่าชายคนดังกล่าวเป็นพลเมืองดีที่ต้องการจะมาช่วยเหลือนะครับจากการที่ผู้หญิงคนดังกล่าวนั้นไปยืนโบกเรียกรถอยู่ข้างทางก็เลยทําให้ผู้ก่อเหตุนั้นเกิดความหวาดกลัวนะครับว่าจะโดนทําร้ายจึงใช้อาวุธปืนออกมาแล้วก็ยิงออกไปหนึ่งถึงสองนัดตามที่มีการอ้างถึงนะครับเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนนะครับและยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายครับ ก็เป็นความคืบหน้าที่นํามาฝากกันนะครับมาดูในเรื่องราวของบาร์เบียกันบ้างค่ะแน่นอนค่ะบรรยากาศแบบนี้คือเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็เหมือนเลี้ยงดื่มในบาร์เบียทั้ง้านเลยเนี้ยเขาจะสั่นกระดิ่งกันเนาะพอนรักพอใครเลี้ยงแบบว่าเหมาร้านเออเขาทำไงสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งตึ่งๆบางที่ก็มีเปิดบูดใช่นะแต่ว่าบาร์นี้ค่ะเขาใช้แต่เหมือนแต่รถสิบล้ออ่ะโอ้โหแพดแพดนี่เลี้ยงทั้งคืนค่ะนะปรากฏว่าเป็นบาร์ใหม่ บาใหม่นะคะซึ่งกลุ่มาบาร์บีที่เกิดปัญหาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของบวกขาวภาใต้เป็นบาร์ใหม่ค่ะที่ที่เปิดขึ้นแล้วปรากฏว่าเวลามีนักเที่ยวมาเลี้ยงเท,ทแต่รถสิบล้ออ่ะแปบบ้แผดทั้งคืนปรากฏว่างานนี้ค่ะส่งผลทําให้ไปรบกวนผู้พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวได้มีการร้องเรียนไปยังตํารวจแล้วร้องเรียนไปยังยที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็พบว่ายังไม่มีความคืบหน้าและเคยพูดคุยกับเจ้าของบาร์แล้วด้วยนะคะโดยล่าสุดก็มาร้องสื่อนี่นะคะหวังว่า จะได้หลับนอนอย่างเป็นสุขสียทีหนึ่งค่ะผู้สข่าวได้รับการร้องเรียนว่ากลุ่มบาเบียย่านบัวขาวพัทยาใต้เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมส่งเสียงดังรบกวนโดยการใช้แต่ลมเป็นเสียงในการฉลองจนให้ชาวบ้านที่พักอาศัยอาพาร์ตเมนต์ละแวกดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเพราะนอนไม่หลับบางครั้งสะดุ้งตื่นกลางดึกซึ่งทนปัญหามานานกว่าอส,อสัปดาห์แล้ว นางสาวอ่อนนะคะอายุ30ปีชาวบ้านในแะแวกดังกล่าวได้นําภาพจากกล้องวงจรปิดเสียงแตรหลักฐานให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมเล่าปัญหาให้ฟังว่าที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามีบา์เบียเปิดใหม่ได้ประมาณ1เดือนมีการใช้แตรลมแทนกันลั่นละฆังคือสัญญาณเลี้ยงดื่มลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ภายในร้านทาเอาผู้พักอาศัยบริเวณตึกรอบข้างต้องสะดุ้งตื่นกลางดึก ส่วนเจ้าของพาร์ทเมนต์รอบข้างต่างถูกลูกค้าต่อว่าบางรายทนเสียงไม่ไหวต้องขอย้ายออกไปโดยการหน้านี้นะคะโดยมีการได้เข้าพูดคุยกับทางบาเบียแล้วพร้อมทางแจ้งตำรวจสพเมืองพัทยาในการช่วยบรรเทาปัญหาการใช้เสียงแกลลลมแต่ปรากฏว่าร้านก็ยังนิ่งเฉยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดขณะที่นางสาวดาวนามสมมุติอายุ25ปีชาวบ้านผู้พักอาศัยนในพาร์ทเมนต์ดังกล่าวนะคะก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพิ่งจะมาอาศัยได้ประมาณ1เดือนคืนวันนั้นตามภาพคลิปวิดีโอต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกอีกไม่กี่ชั่วโมงก็รุ่งเช้าซึ่งเสียงดังกล่าวนั้นเหมือนเสียงแตรลมรถบรรทุกที่ผ่านมาพบว,ว่าได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะต้องทํางานตอนเช้ากลางคืนมีเวลาพักผ่อนก็แทบจะไม่ได้เพียงพออยู่แล้วอยากให้บายดังกล่าวยกเลกิกการใช้เสียงแตรดังกล่าวไปเลยเพื่อใช้การตีะระฆังแทนตามบาเบียอื่นๆเขาใช้กันทั่วไปทั้งนี้ค่ะชาวบ้านได้ประสานเสียงและขอฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสพ เมืองพัอทยาฝ่ายปกครองเพื่อบรรมุงก็วิงวอนช่วยตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านด้วยค่ะคือก็มีหลากหลายอาชีพในย่านนั้นก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะคะอืมใช่<ม>นะครับเคยได้มีก่อโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของการควบคุมเสียงก็บอกว่าคุมยากเหมือนกันต้องขอความร่วมือเพราะว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปมีการตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพเสียงแล้วก็ปริมาณเสียงเอาไว้เนี่ยระดับเสียงก็เจ้าหน้าที่ไปก็ไม่ไม่กดไม่เกินไม่เกินไม่เกินไม่กดบ้างอะไรบ้างนะคบพอเจ้าหน้าที่กลับก็ <G ül> เต็มที่จะเต็มเลยเนี่ยแหละคือคการที่ทํางานยากนะฮะก็ต้องเข้าใจทั้งหลายหลายฝ่ายแต่ว่า<ช>ยังไงเจ้าหน้าที่เขาก็น่าจะรับทราบและคงกําลังพยายามแก้ปัญหาก็าอยู่ร่วมกันในสังคมอ,ะอ่ะอย่างความสุขก็ถอยถอย,ถอยกันมาคนละเก้าสองเก้าเนาะใช่ครับม,มาดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหนุ่มพาม่าขับรถยนกระบะนะครับปรากฏว่าไปหลบสุนัขที่ตัดหน้าก็เสียหลักพลิกคว่ำแตะแข่งข้างโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ จ้านที่หน่วยกูภย้ภัยมูลนลิธิสวามิวุณ์ธรรมสถานเมืองพระทยาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำเหตุเกิดที่บ้านห้วยไข่เน่าหมู่4ตำบลเขาไม่แก้วอำเภอบลรมุงจังหวัดชนบุรี ในที่เกิดเหตุนะครับพบรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันฟรอนทียสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนบใบไม้รอเรือ339ระยองสีหลักพลิกคว่ำตะแคงข้างขวางถนนได้รับความเสียหายยับเยินครับโดยมีนายเมียวมินอังสัญชาติเมียนมาอายุ31ปีเป็นผู้ขับขี่ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งก็ไม่ได้รับบาดเจ็บไดอย่างใดตรวจสอบอยังพบเสาไฟสองสว่างถูกชนจนหักโค่นได้รับความเสียหายหต้น นายเมียวมินอังนะครับเล่าว่าตนเองขับรถมาจากนิคมพัฒนาจงังหวัดระยองมุ่งหน้าไปเขาไม่แก้วแต่ว่าขณะที่ขับรถมามีสุนัขวิ่งตัดหน้านะครับตนเองตกใจจึงหักหลบทำให้รถนั้นเสียหลักพลิกคว่ำชนเข้ากับเสาฟไฟฟ้าก่อนจะถลายไปกับพื้นถนนจนได้รับความเสียหายโชคดีที่ตนเองไม่รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเลยครับ ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้วยไข่เน่าหมู่4บนเขาแมแก้วนะครับไปดูที่เหตุการณ์รถจักรยานยนต์นะคะเสียหลักค่ชนกับรถที่จอดข้างทางถลายไปฟาดกับเสาไฟฟ้าทํา,า,าทให้บาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามรริวลธรรมสถานนะคะรับแจ้งัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักค่ะชนรถจอดข้างทางมีผู้บาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทช่วงปากซอยสุขุมวิทพัทยา3ที่เกิดเหตุค่ะพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสีดำทะเบียนกไก่นหน6598ชุมบรีมีร่องรอยถูกชนที่ด้านท้ายฝั่งซ้ายใกล้กันคาบนฟุตบาทพบซากรถจักรยานยนต์ยี่หอ้อยามาฮ่า แกรนฟิลาโนสีฟ้าทะเบียน2กไก่ชวพุท่า,า5002จุมบรีนะคะชนกับเสาฟไฟแรงสูงได้รับความเสียหายยับเยินค่ะบนพื้นถนนนะคะพบาร่างผู้ขับขี่เป็นผู้ชายอายุ35-40ปีได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนอนจมกองเลือดกู้ภัยให้การประถมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทําการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นค่ะไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์ แต่จากร่องรอยของการเกิดอบุบัติเหตุก็สันนิษฐานว่ารถกระบะจอดอยู่ริมทางส่วนรถจักรยานยนต์ก็พุ่งชนเข้าที่ด้านท้ายก่อนตัวรถจะเหินพุ่งขึ้นไปชนกับเสาไฟแรงสูงจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะต้องรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อสุบหาสาเหตุการเกิดอบุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปก็คงต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกทีหนึ่งว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ถึงรถไปชนท้ายกันได้อืมอันนี้มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนที่ทํางานแล้วพักผ่อนไม่เพียงพอสุดท้ายเกิดอาการวูบนะครับจนเป็นเหตุจนได้เมื่อรอปรพอวัย42ปียังถือว่าอายุไม่เยอะนะะยังหนุมน่มๆอยู่นะฮะเกิดทํางานหนักเกินไปก็เลยวูบขณะขับรถจักรยานยนต์แล้วก็ตกรถลงมาโชคดีพลเมืองดีเนี่ยช่วยเหลือนําตัวส่งโรงพยาบาลเอาไว้ได้นะครับ จ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูล,ลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยนอนหมดสติอยู่บริเวณริมถนนเลียบทางรถไฟวัดธรรมสมัคคีพัทยาใต้ตําบลหนองปลืออําเภอบารมุงจังหวัดชนบุรีตรวจสอบในที่เกิดเหตุครับพบนายวรพจน์อายุ42ปีอาชีพพนักง,งานรักษาความปลอดภัยนอนคว่ำหน้าศีรษะแตกเลือดไหลนองพื้นหมดสติและมีอาการมือเท้าเกร็งนะครับโดยมีพลเมืองดีคอยส่งสัญญ,ญาณโบกรถแล้วก็คอยโบกพัดให้ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์ก็ได้เข้าช่วยเหลือประมพยาบาลในเบื้องต้นพร้อมทั้งใช้เครื่องช่วยหายใจก่อนนาตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับในจุดเกิดเหตุนั้นพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 125สีเทาหมายเลขทะเบียนคอควายลอลิงยอยักษ์267ชนบุรีซึ่งเป็นของนายวรพลนะครับจอดอยู่ด้านข้างถึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ สอบถามนายสรันอินทรศรีอายุ29ปีเป็นพลเมืองดีนะครับแล้วก็เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าขณะที่ตนเองขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนเลียบทางรถไฟนะครับสังเกตเห็นผู้บาดเจ็บนอนหมดสติคว่ำหน้าอยู่ส่วนรถจักรยานยนต์นะครับตั้งขัตั้งจอดอยู่ข้างๆก็เลยเรียกประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามาช่วยกันดูนะครับพร้อมกับรีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยให้ทําการช่วยเหลือดังกล่าว ส่วนเพื่อนร่วมง,งานของนายวรพลนะครับเปิดเผยว่านายวรพลนั้นมีอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัยอยู่ภายในซอยเขาน้อยครับก่อนเกิดเหตุนายวรพลนั้นขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อที่จะกลับที่พักแต่เนื่องจากเจ้าตัวเป็นคนขยันทํางานจนไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนนะครับคาดว่าน่าจะเกิดอาการวูบโชคดีที่พลเมืองดีนั้นให้การช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันครับโชคดีมากที่ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงมากไปกว่านี้ถ้ารถตามหลังมาแล้วทับซ้ำเนี่ย เป็นเรื่องนะใช่ไปดูที่ข่าวนี้ค่ะอุทาหรณ์เลยสำหรับใครก็ตามค่ะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไม่รู้ว่าทัวงนี้รถจักรยานยนต์เวลาดับเครื่องดับหรือขับขับมาแล้วเครื่องดับการหันล้อล็อกไหมอืมนั่นน่ะสิอั้ไม่เคยเจอเหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนกันเออยังไม่เคยเจอเหตุกนกันแบบนี้แต่ว่านุ่มรายนี้เขาบอกว่าเขาขับรถจักรยานยนต์มาแบบปกตินี่แหละค่ะปรากฏว่าเครื่องเกิดน็อกแล้วล้อเนี่ยล็อกส่งผลให้เขาเนี่ยนะคะอ่อ รถจักรายานยนต์ล้อเนี่ยมันก็เลยล็อกเลยและทําให้เขาเนี่ยเสียหลักผลิกความจนตัวเองนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะกูภัยสบริบูรณธรรมสถานรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะคะมีผู้บาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบนถนน3 3 1บ้านคอเขาหมู่ที่1นึ่ตำบลเขาไม้แก้ว ที่เกิดเหตุค่ะบริเวณกลางถนนนะคะพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ125สีบล็อลดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ในสภาพล้มความน้ำมันเครื่องไหลนองข้างกันพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือนายพัฒนพงษ์แสงจันทร์อายุ30ปีนอนได้รับบาดเจ็บสาหัสจมกองเลือดกระโหลกศีษาร้าวมีบาดแผลเปิดขนาดใหญ่ เบื้องต้นกู้ภัยและทีมแพทย์เร่งปฐมพยาบาลก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลทำการรักษาต่อสอบถามผู้บาดเจ็บอยู่ในการสลึมสลือเบื้องต้นกล่าวว่าระหว่างที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พักเครื่องยนต์ได้เกิดน็อกเครื่องดับจากนั้นล้อก,ก็ติดขัดกระทันหันทำให้รถเสียหลักตีลังกาพลิกคว่ำจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวอันนี้ก็อันตรายถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือถ้ามันเครื่องอะ่ะมันมันไม่เสถียรขับมาเร็วๆแล้วล็อกนี่คือคว่ำเลยอ่ะม้วนเลยนะครับ อ,อันนี้ก็เกือบจะเป็นเหตุโศกนาฏกรรมอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเมื่อ3พี่น้องอายุ19ปีท่านหนึ่งอายุ14ปีท่านหนึ่งแล้วก็อายุ13ปีอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาดแบบซ้อนส่ะก็ไปเสียหลักพลิกคว่ำนะครับที่บริเวณถนน3-3 1, 1> ่ขาเข้าสัตีหีบในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยก็โชคดีเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บยังไม่ถึงกับมีผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บสาหัสนะ,ะแต่น,นี่ก็เป็นอุทาหรณ์เลยนะเพราะว่าขีมกระไซค์ซ้อน3าเนี่ยผิดกฎหมายอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูล,ลนิธิสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพรยาได้รับแจ้งนะครับว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มมีผู้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนน331ขาเข้าสัตหหีบหมู่ที่5ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบารมุงจังหวัดชนบุรี ในที่เกิดเหตุนะครับพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้ 110i สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับล้มคว่ำพังเสียหายข้างการพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือนางสาวกนกวันอายุ19ปีได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แผลเจาะใต้คาง ส่วนอีก2รายนะครับเป็นเด็กชายอายุ13ปีและ14ปีได้รับบาดเจ็บถลอกตามร่างกายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทาการฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายนําตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงครับสอบถามผู้บาดเจ็บให้การในเบื้องต้นว่าได้พาน้องๆไปจ่ายตลาดและกําลังขับรถกลับที่พักระหว่างทางรถก็เสียหลักแล้วก็ล้มคว่ำจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ ไปดูเรื่องราวของการเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเกือบวอดเลยสำหรับร้านอาหารร้านนี้เมื่อทางด้านของเออเชฟค่ะเขาบอกว่าเขาได้เปิดแก๊สเพื่อทําการอุ่นขาหมูปรากฏว่าระหว่างนั้นไอ้สายแกส๊สเนี่ยมันลุดออกจากหัวแล้วเพลแล้วไฟเนี่ยมันที่มันติดอยู่ค่ะมันก็ ไปั่วเลยนะแต่ว่าโชคดีนะคะที่ในส่วนของพ่อครัวเองเนี่ยเขาได้อ่อทำการเรีับเหตุเอาไว้ได้โดยงานนี้ก็พบว่าเอาถังเคมีเนี่ยมาฉีดทำให้เพลิงเนี่ยไม่ลุกลาม,มนะคะดีที่มีทักษะพอตัวทีเดียวค่ะ เจ้าหน้าที่หน่วยบรรทัศนาธณภัยทางบกเมืองพัทยารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชื่อร้านอาหารตีเล็กอิ่มอร่อยพัทยาใต้หลังรับแจ้งจึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะรีบนำกำลังตรวจสอบที่กเกิดเหตุค่ะเป็นร้านอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวสวมเพลิงได้ดับลงก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึงเหลือเพียงกลุ่มควันที่ผวยพุ่งออกมาจากตัวร้านตรวจสอบนะคะพบต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณห้องครัวถูกเพลิงไหม้ตู้เย็นข้าวของนั้นพบว่าได้รับความเสียหายค่ะน,นายธนกรตามนนชัยอายุ55ปีพ่อครัวนะคะ ได้เล่าเหตุการณ์ว่าก่อนเกิดเหตุได้เปิดแกส๊สอุ่นต้มขาหมูไว้จู่ๆก็มีเปลวไฟพุ่งออกมาจากสายแกส๊สเกิดจากสายแกส๊สหลุดออกจากตัวถังไฟก็ลุกพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจึงรีบวิ่งไปเอาถังสารเคมีมาฉีดดับก่อนที่ทางเจ้าที่ดับเพลิงจะเข้ามาทําการช่วยเหลือนะคะเป็นเดานี่ก็อาจจะกลัวได้แต่ถ้าเกิดผ่านการอบรมซ้อมแผนดับเพลิงอะไรแบบนี้<ม>นะคะก็น่าจะรู้ว่าวิธีการป้องกัน อ๋อดับเพลิงของแก๊สเนี่ยต้องใช้ถังดับเพลิงเท่านั้นใช่นะครับนะแล้ววิธีการเข้าไปบริเวณหัวแกส๊สมันจะมีวิธีการเข้าแต่ถ้าหากว่าหลุดมาทั้งสายแล้วสะบัดไปสะบัดมานี่นี่น่ากลัว,วนะคุณญาติอยู่ก็ต้องใช้สติเลยล่ะนะครับนะฮะทั้งหมดนี้ก็เป็นช่วงข่าวข่าวท้องถิ่นนะครับเราสองคนไล้ทึ่งข่าวต้องลาไปก่อนขอบคุณใีการติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมพรรษาครบหกรอบสารจังหวัดพัทยาจัดโครงการไก่เกี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจราจายุติข้อพิพาทตามนโยบายประธานศารดีกาข้อที่1ที่พึ่งดังวลีนี้ค่ะอย่าพึ่งรีฟ้องถ้ายังไม่ลองไก่เตียกันก่อน ศาลจังหวัดพัทยาเชิญชวนประชาชนผู้มีข้อพิาพาททางแพ่งและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวทุกคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมดำเนินการไก่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อระง,งับข้อพิาพาทโดยมีผู้ประเมินตนอมช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยท่านสามารถยื่นคำร้องโดยไม่ยื่นได้ด้วยตนเองหรือยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือระบบซีออส การแก่เกียร์อนฟ้องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่ารมเนียมสารไม่มีสถานะเป็นโจทหรือจำเลยและไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อสารถ้าสามารถดำเนินการแก่เกียร์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นและมีคำพิพากษาตามยอมจนจบกระบวนการให้สารจรังหวัดธัญญาที่เดียวหากตกลงกันได้ถ้าสามารถขอให้สารมีคำพิพากษาตามยอมหากฝ่ายใดผิดสัญญาอีกฝ่ายสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการฟ้องคดีกันอีก หากไกลเกีย่ยไม่สําเร็จให้ขยายอายุความออกไปอีก60วันนับแต่วันที่การไกลเกีย่ยสิ้นสุดลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านอย่าเพิ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ได้มาลองไกลเกีย่ยก่อนฟ้องกับศาลจังหวัดพัทยาก่อนขอบคุณค่ะทามการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโต,ตดีขึ้น มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องทเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามราะที่นี่พัทยาบ้านของเราโสพลเบิ้บนทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องทเที่ยวเพื่อคนพัทยา